ขยับไปดูอีกเรื่องนึงประเด็นที่วันนี้ต้องติดตามกันนะครับมันมีเหตุสลดเกิดขึ้นที่จังหวัดพิษณุโลกคุณผู้ชมฮะลองไปดูภาพหน่อยมันเป็นเหตุไฟไหม้โรงเรียนดนตรีนะครับแล้วเป็นโรงเรียนเก่าแก่ที่จังหวัดพิษณุโลกอยู่ในตัวเมืองเลยเขาชาวบ้านแถวนั้นเขาจะเรียกว่าโรงเรียนจากการบุญดูนะฮะแล้วเมื่อคืนไฟโหมอย่างหนักเพราะตรงนั้นมันเป็นหอศิลปวัฒนธรรมนิทรรศแล้วก็เป็นอาคารไม้สำหรับเรียนวิชาดนตรีเก็บเครื่องดนตรีของโรงเรียนด้วยดูนะฮะเมื่อคืนไฟโหมอย่างหนักนะครับเพราะทั้งตัวอาคารเองทั้งทรัพย์สินที่อยู่ภายในมันเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีฮะเจ้าหน้าที่ทั้งเทศบาลทั้งทหารทั้งตำรวจนะครับต้องระดมรถฉีดน้ำเข้าไปดับเพลิงเป็นจำนวนมากเลยเพราะที่เขาห่วงคือนอกจากไฟไหม้โรงเรียนแล้วกลัวว่าไฟมันจะลามไปยังอาคารเรียนที่อยู่ติดกันรวมไปถึงวัดนางพญาที่เป็นวัดเก่าแก่ของพิษณุโลกด้วยดูนะฮะกว่าจะดับได้เนี่ยเป็นชั่วโมงนะครับซึ่งทางด้านของผู้อำนวยการโรงเรียนอย่างคุณภูนใจศรีพรมบอกว่าเอาจริงคือเท่าที่ได้รับแจ้งเนี่ยเบื้องต้นนะฮะทราบมาว่าไฟมันเริ่มลุกไหม้ที่บริเวณชั้น2ก่อนเพราะมีคนเห็นประกายไฟแล้วจากนั้นน่ะไฟมันลามจนกระทั่งคุมไม่อยู่จริงๆลองไปฟังเสียงผู้อำนวยการโรงเรียนดูฮะชั้น2ครับชั้น2ที่เก็บพวกเครื่องดนตรีไทยเครื่องดนตรีสากลพวกนี้ครับเป็นอาคารไม้เก่าแก่ครับก็เลยลุกลามไหม้มากครับครับผมแล้วเราอาจารย์มามีใครเห็นเป็นคนครูเวนแล้วก็ยามครับเห็นไฟแลบขึ้นบนชั้น2ครับมีควันขึ้นมีเสียงอะไรมั้ยฮะยามครับตอนแรกครับแล้วก็แจ้ง191ครับแต่ไฟไหม้เร็วเกิดขึ้นจากชั้นคุณอรัญคุณชมฮะแล้วมันเป็นอาคารไม้ด้วยนะคะความเสียหายเนี่ยอยู่ระหว่างการประเมินอยู่ว่ามันเสียหายเท่าไหร่แต่ว่าส่วนใหญ่ที่เก็บไว้ข้างในเป็นพวกเครื่องดนตรีไทยคุณผู้ชมใช้เวลาอยู่หลายชั่วโมงนะคะถึงจะคุมเพลิงเอาไว้ได้ทีนี้เช้าวันนี้เนี่ยโรงเรียนต้องประกาศหยุดการเรียนการสอนไปก่อน1วันนะคะหลังจากเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาแล้ววันนี้เป็นวันที่เขาเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่พอดีด้วยเพราะฉะนั้นตอนแรกที่ว่าจะต้องมีผู้ปกครองพาเด็กนักเรียนมาสมัครโรงเรียนก็เลยต้องไปตั้งจุดหย่อนเอกสารไว้ก่อนคือใครเขียนใบสมัครมาแล้วให้หย่อนเอาไว้ในกล่องตรงนี้ก่อนเพราะโรงเรียนอยู่ระหว่างการประเมินเรื่องความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวอาคารแล้วที่น่าเศร้าคือครูจับกลุ่มร้องไห้ค่ะเพราะว่าอ้าวนี่ค่ะใครจะมาสมัครนักเรียนชั้นม.1 ม.4ก็คือว่าต้องหย่อนไปก่อนแล้วก็มีผู้ปกครองพอเขาทราบข่าวเขาก็เหมือนส่งกำลังใจมาให้เอาน้ำมาให้ครูเนี่ยคลายความกังวลคลายความเหนื่อยแต่เรื่องแบบนี้ไม่มีใครคลายความกังวลได้หรอกค่ะเพราะว่าครูร้องไห้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยค่ะครูเก่าที่เขาอยู่ผูกพันกันครูเก่าที่พูดร่วมแรงร่วมใจกันไว้ครับกี่ปีแล้วฮะอาคารเนี่ยครับพอปรับปรุงมาเพิ่งปรับปรุงเนาะแต่ว่านานแล้วพี่ก็มาอยู่นี่18ปีแล้วก่อนหน้านั้นเท่าไหร่ก็ไม่รู้ครับทำกว่าจะกว่าจะสร้างกว่าจะมีเครื่องมือได้วงโยนั่นนะขับชันเนาะวงโยนี่อยู่ในนั้นเนี่ยครับคือเห็นใจคุณครูเลยนะคุณอริรัตน์แล้วตอนเช้ามาถึงเนี่ยแล้วยิ่งคุณครูที่เห็นไว้เมื่อสักครู่เนี่ยคือเป็นคุณครูเก่าแก่สอนมานานและผูกพันกับโรงเรียนแห่งนี้มาถึงนี่ร้องไห้เลยแล้วต้องบอกแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับว่าโรงเรียนแห่งนี้เขามีชื่อเสียงตรงวงดนตรีโยธวาทิตนะฮะเคยได้แชมป์ด้วยใช่ไหมคุณอริรัตน์ค่ะคือเคยได้แชมป์เหมือนกันนะคะเพราะว่าทางโรงเรียนเนี่ยเขามีชื่อเสียงด้านดนตรีเพราะฉะนั้นเวลาเกิดไฟไหม้แล้วมันไปไหม้จุดที่เก็บเครื่องดนตรีเนี่ยเขาก็เสียดายเช่นเดียวกันเคยได้แชมป์วงโยธวาทิตค่ะเป็นวงโยธวาทิตนะฮะในนามตัวแทนประเทศไทยไปแข่งวงโยธวาทิตโลกนะฮะแล้วชนะได้รางวัลมาด้วยและสุดท้ายณเวลานี้ดูอาคารเรียนเครื่องมือเครื่องดนตรีเหลือแต่ซากจริงๆอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะคะเราไม่อยากคุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้ได้เลยค่ะ